วิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับนักแบดมือ3ของโลกขวัญใจชาวไทยนะครับเจ้าของแชมป์เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันที่เพิ่งเอาชนะไกโดนาราโอกะจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมนะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยมีพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรอุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแม่ปุกนางกมลาทองกรประธานโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดพร้อมครอบครัววิทิสารคุณพ่อณัฐวัฒน์คุณแม่ณัฐกนกและสรัญลักษณ์น้องสาวนะครับรวมถึงตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นครับโดยวิวกุลวุฒิได้เปิดใจเป็นครั้งแรกนะครับหลังเหยียบแผ่นดินเกิดว่าภูมิใจครับที่สามารถทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงหลังจากนี้จะต้องเตรียมตัวแข่ง2รายการก่อนไปเอเชียนเกมที่จีนนะครับซึ่งการที่มีโปรแกรมแข่งขันที่ติดกันหลายรายการส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของตัวเองครับทำให้ไม่มีเวลาฝึกซ้อมตามโปรแกรมโดยเอเชียนเกมครั้งนี้ตัวเองขอมองไปทีละรอบเพื่อไม่อยากกดดันตัวเองครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าวันนี้เราสามารถคว้าแชมป์โลกได้แล้วแล้วก็อาจจะผิดหวังจากปีที่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้พอมาในปีนี้เราได้คว้าแชมป์ได้เราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจครับแล้วก็มันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆด้วยว่าเราอยากเป็นแชมป์โลกครับแล้วก็มาในวันนี้เราสามารถทำได้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับสำหรับผมคิดไปทีละรอบดีกว่าครับเพราะว่ายิ่งผมคิดสูงมากเท่าไหร่มันยิ่งมีความกดดันแล้วก็เล่นไม่เป็นตัวเองด้านคุณพ่อณัฐวัฒน์นะครับบิดาของกุลวุฒิยอมรับว่าความสำเร็จของลูกชายที่ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกได้ถือว่าไกลเกินฝันแล้วนะครับและถือเป็นความยินดีและดีใจสำหรับครอบครัวครับก็ดีใจครับเพราะลูกดีขึ้นมาตามลำดับพอถึงเวลาเราต้องการแค่สุขภาพเขาแข็งแรงเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันก็ไปไกลเกินฝันที่เราไปถึงระดับโลกได้ก็เป็นความยินดีแล้วก็ดีใจสำหรับครอบครัวของเราซึ่งเราจุดมุ่งหมายของเราคือแค่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นเองแต่ปะตอนนี้มันมาถึงระดับโลกทั้งครอบครัวทั้งญาติพี่น้องดีใจกันหมดเลยครับขณะที่น้องส้มสรัญลักษณ์วิทิสารนะครับน้องสาวสุดที่รักดีกรีนักแบดมือ13เยาวชนโลกบอกว่าดีใจกับพี่ชายนะครับเพราะเห็นความตั้งใจของพี่ชายมาตลอดส่วนตัวก็อยากทำให้ได้เหมือนกันแต่คงค่อยๆเดินหน้าไปตามเส้นทางของตัวเองครับไปฟังเสียงกันครับยินดีกับพี่ชายค่ะวันนี้ดีใจมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจพี่ชายมาตลอดก็ส่งผลแล้วค่ะวันนี้สำหรับวิวนะครับจะเตรียมตัวลงแข่งขัน2รายการนะครับคือศึกไชน่าโอเพ่น2023วันที่5ถึง10กันยายนที่เมืองฉางโจวของจีนต่อด้วยศึกฮ่องกงโอเพ่นวันที่12ถึง17กันยายนที่ฮ่องกงนะครับก่อนที่จะไล่ล่าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม2022หางโจวเกมที่จีนต่อไปครับ